อเพจพี่รองค่ะกลับมากำกับในรอบ2ปีค่ะพี่หลายคนก็แบบว่าโอ้โหตื่นเต้นกับการกลับมาครั้งนี้ของพี่คือพี่เจี๊ยบอ่ะเขาไปที่ครัวไปหาแต่เขาก็ไปหาอะไรกินด้วยแหละแต่ว่าเขาเคยเมื่อปีที่แล้วต้นปีนะที่จําได้นะเขาไปแล้วเขาบอกว่าแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดเขาบอกว่าจะทําหนังเราก็บอกว่าเจี๊ยบไม่เอาแล้วพี่แมวสาเหตุที่ไม่ทําก็เพราะว่าพี่อ่ะไม่เหมือนพวกกับทั่วไปเพราะพี่เป็นนักแสดงพี่เป็นนักแสดงการเป็นนักแสดงพี่ก็จะต้องมีรายได้ของตัวเองเล่นหนังเล่นละครมันรับช่วงเวลาเดียวกันอะละคร2เรื่องหนังอีกเรื่องรายการด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันได้เงินเยอะอะมันได้โอเคอะโอเคแต่ถ้าเราทำหนังเมื่อไหร่ในยุคที่ลุงลงทำหนังเมื่อ13 14ปีที่แล้วเนี่ยช่วงเป็นช่วงเวลาที่ลุงลงจะไม่ค่อยมีเงินเพราะว่าลุงต้องหยุดหมดเลยทิ้งงานทุกอย่างเลยเพื่อทำไอ้หนังเรื่องที่จะทำแต่ละครั้งเหมือนเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะลุงก็ต้องทิ้งแต่ว่าเรื่องด้วยเวลามันผ่านมาแล้วเราไม่มีหนี้มีสินเราไม่มีรายจ่ายเราไม่มีบ้านไม่ต้องเช่ารถไม่ต้องอะไรพวกนี้มันก็เลยสามารถที่จะมาทำได้แล้วพี่เจี๊ยบเนี่ยเขาบอกว่าทางพี่ลงเลยแล้วเขาเอาบทมาให้ดูแล้วเราก็อ่านบทเราชอบเส้นเรื่องมากแต่ว่ามันไม่ตลกเขาก็บอกว่าแล้วแต่เลยจะแก้อะไรแก้เลยเส้นเรื่องแล้วก็ฉากบางฉากที่ไม่ได้แก้นอกนั้นแก้หมดเลยให้มันเป็นตลกให้ตัวแสดงแต่ตัวแสดงก็ไม่ได้แก้นะแต่ว่าให้มันตลกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้มันสนุกขึ้นแต่ตลกในเรื่องนะวางมือกำกับไปนานขนาดนี้กลับมานี่มันต้องลื้อฟื้นเยอะนะพี่ผมว่ามันก็เข้าทางสบายก็อย่างที่บอกก็แหละดูหนังมาหลายเป็นหลายร้อยเรื่องเลยว่าเป็นพันเรื่องก็ได้จาก12ปีที่ผ่านมานะแทบจะทุกวันเลยเพราะว่าเวลากลับไปบ้านเนี่ยบางวันกลับไปถึง4ทุ่มดูจนถึงตีสองถ้าเพิ่งนี้ตื่นบ่าย9โมงเช้าได้แต่ถ้าตื่น7โมงก็ดู4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนมันดูแทบจะหมดเลยแล้วเราก็ดูว่าในยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วยุคนี้มันต้องหนังแบบอย่างนี้อย่างอะไรอย่างเงี้ยเราไปตามโลกเราไม่ฝืนโลกแล้วมันกับความคาดหวังคนเรามาขึ้นชื่อเป็นพี่ลงกำกับแล้วเราก็เคยมีผลงานที่มันทราบชื่อไว้อยู่แล้วตรงนี้มันกดดันเรามากไหมครับพี่ลงไม่กดดันเลยเอาตามความเป็นจริงเลยบอกคนดูว่าเอาตามความเป็นจริงเลยถ้าหนังดูแล้วหาวเซ็งเบื่องุนงิดอยากเดินออกจากโรงทำเลยปฏิบัติเลยเดินเลยแต่ถ้าหนังมันดูแล้วมันสนุกมันฮาแล้วมันแบบไม่อยากลุกไปฉี่ทำเลยนั่งดูกับมันเลยแต่ถ้ามันสนุกและถูกใจช่วยลุงบอกต่อหน่อยเท่านั้นเองแต่เราก็มั่นใจใช่ไหมคะว่ามันก็น่าจะมั่นใจมากหลังจากที่ตัดดับแรกไปให้เมเปิลดูว่าอ่ะคุณตรวจงานผมได้เลยแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าเมเปิลชอบมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าทีมพี่จงพี่เจี๊ยบโปรดิวเซอร์ทุกคนชอบมากกับชัยนทาวชาชาไม่ได้อวยนะเดี๋ยวออกมาให้คนดูให้นักข่าวตัดสินเลยดีกว่าช่วงนี้กระแสหนังไทยก็กำลังมาด้วยเราแอบลุ้นบ้างเราก็จะตามรอยมันแบบไม่ลุ้นถึงขนาดที่ผ่านมาหรอก เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยดีใจกับเขาด้วยและมันจะได้เปิดหน้าใหม่ของหนังไทยเหมือนเพลงลูกทุ่งอ่ะสมศรี1992โบ๊ะขึ้นมามันก็เปิดหน้าใหม่ของลูกทุ่งก็หากินก็ได้เหมือนคนทำหนังไทยก็ใจชื้นขึ้นมาว่ามันยังมีหนังที่มันกดรายได้ไปขนาดนี้นะลุงลงไม่หวังขนาดนั้นเลยแต่หวังให้คนชอบมันจะได้เท่าไหร่เอาตามความเป็นจริงพอกลับมาชิงรางอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยมันติดใจอยากจะมีเรื่องต่อไปแล้วมั้ยพี่คนน่าจะมันมีเรื่องต่อไปอยู่แล้วแหละมันมีตอนนี้มันมีอยู่ในที่เขียนไว้เสร็จแล้วเรื่องนึงที่เขียนไว้เสร็จแล้วเรื่องหนึ่งแล้วก็กำลังจะปรับแก้ไขอีกเรื่องหนึ่งแล้วอีกเรื่องจะเริ่มเขียนเนี่ยมันอยู่ในแฟ้มที่บ้านลุงลงแล้วแต่ลุงอ่ะไม่ยังจะไม่ผีผามไม่ผีผามเพราะลุงเอาชัยนทาวเปิดตัวลุงก่อนเปิดตัวลุงก่อนถ้าเกิดสมมติชัยนทาวเปิดมาแล้วไม่โอเคลุงเอาสามเรื่องได้เก็บไว้ก่อนแล้วลุงก็ไปถ่ายละครถ่ายดังของลุงเก็บเงินก่อนเก็บใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าชัยนทาวเกิดปังโบลิเย่ขึ้นมาคันนี้ไม่รู้นะลุงมีอยู่แล้วของลุงอ่ะปล่อยเลยใช่ว่าชัยนทาวจะเป็นเรื่องที่วัดเลยแหละว่าจะมีหนังต่อไปออกมาของลุงหรือเปล่าวัดเลยวัดเลยวัดกับผู้สร้างในทุนพอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยในทุนจะวิ่งหาลุงลงก็ยากหน่อยนะเพราะลุงลงก็จะไปอาจจะหนีละจะไปนู่นไปนี่แล้วแล้วก็หญิงไปลูกหน้า
ยิงยิงล่วงหน้าเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เหมือนครัวลุงลงกลับมาเพิ่มปูอีกแล้วครับตอนนี้มันแล้วมันมีนะทำน้ำพริกผสมสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็หมูหันลูกชิ้นหมูหันครัวลุงลงน้องเฟิร์นทำกำลังเริ่มกันอยู่ก็ไปได้สวยอ่ะน้ำพริกไปได้สวยครัวลุงลงไปได้ดีคนเยอะเสาร์อาทิตย์มันก็คือทำให้เหมือนกับมันเริ่มมันกู้จากตอนที่เจอโควิดไปได้กลับมาคือโอ้ยลืมโควิดไปแล้วลืมโควิดเหมือนเราทุกคนทุกวันเนี้ยที่เดินเดินที่เดินเดินกันอยู่เนี้ยลืมโควิดกันไปแล้วลุงไม่เห็นการใส่แมสสักคนนึงเลยก็มีเธอนั่นแหละเพราะมันถึงเป็นโควิดก็ไม่ตายแล้วเพราะว่าทุกคนมีภูมิคือตอนนี้ทุกคนก็กลับมาเนืองแน่นเหมือนเดิมไปแล้วใช่ใช่ใช่วงการหนังไทยก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วเหมือนจะกลับเข้าสู่ความปกติใช่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 ความหน้าเด็กกำลังเราด้วยค่ะก็ลุงลงอายุจะ60ปีหน้าแล้วอ่ะแต่สภาพลุงลงเนี่ยก็ไม่อายอ่ะลุงไม่ใช่คนหล่อนะแต่ลุงสภาพดีอ่ะสภาพดีผิวพรรณดีอ้าวก็ดูแลลุงก่อนนอนลุงต้องมีอะไรต่ออะไรลุงต้องมีโบท็อกซ์มีฟิลเลอร์มีทรีทเมนต์มีอะไรของลุงอ่ะลุงก็มีไปเกาหลีไปดึงอะไรของลุงก็มีไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าเวลาออกจอแล้วลุงก็ต้องให้ลุงเนี่ยไม่คือคนน่ะเขาจ้างเราไปแสดงแล้วหน้าจอมันอับเลยอ่ะเขาโผล่ขึ้นจอ HD TV อะไรเงี้ยไม่ได้แต่การไปดึงคอของเราเนี่ยมันได้ผลเห็นชัดเจนจนคนทักว่าหน้าลุงนี่เด็กลงมากก็คอลุงไม่เหี่ยวแล้วอ่ะก่อนหน้านั้นน่ะคอลุงโคตรจะน่าเกลียดเลยโอ้มันรุนแรงมากเลยเดินๆไปนี่เหยียบหนังคอตัวเองล้มเลยนะจะบอกให้ตอนนี้ถือว่าคอมพลีทแบบว่าสมบูรณ์แบบไม่ต้องมีอะไรแล้วใช่ไหมยังไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็คนเราอะมันไม่มีหรอกสัญญกรรมมันต้องทำไปเรื่อยๆลุงไม่อายว่าลุงทำนู่นทำนี่ไม่ถึงกระเสพติดไม่ถึงกระเสพติดแต่เดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องของแต่ว่าไม่ได้ทำจมูกอยู่แล้วเป็นโง่เฮงแต่เดี๋ยวมันก็ต้องมีตินกาอะไรหน้าพงหน้าผากดึงปั๊บปึ๊บตาตกปั๊บดึงปั๊บติดกิ๊บปั๊บอีก3อาทิตย์มาถ่ายได้เหมือนเดิมวางแผนจะทำอะไรต่อทำแผนไปแล้วครับคือง่ายๆตรงไหนหย่อนดึงใช่ตรงไหนหย่อนดึงตรงไหนคือให้ตึงอ่ะแรงโน้มถ่วงทำอะไรไม่ได้ฮะแรงโน้มถ่วงทำอะไรลงไม่ได้ไม่สามารถเป็นเจ้าพ่อคลินิกได้หรือยังครับก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้ทำทนโทษนะคะไม่ได้ทำในไทยนะคะลุงไปโซค่ะจริงๆแล้วมีลูกเป็นแบบเทรนเนอร์ปะแนะนำเฟิร์นนี่แหละเป็นคนพาไปก็สนับสนุนคุณพ่อเลยอยากให้ลองมันไม่ได้ทำลุงคนเดียวเราเอาแม่มันไปทำด้วยอู้แม่มันเดี๋ยวนี้สวยเลยนะจ๊ะถามแจ็คกะลีนมันรู้พี่ลงพูดมาถึงเรื่องลูกสาวแล้วก่อนหน้านี้เขาบ่นค่ะผู้ชายมาจีบเยอะจริงๆเขามีไหมพี่เดี๋ยวเขาสร้างเรื่องของเขาเองตอนนี้ก็มีที่รู้มาเนี่ยมีเลยแหละเยอะจริงปะมันมีที่เห็นมันมีประมาณ3เจ้าโอ้แล้ว3เจ้านี่เข้าตาลุงลงบ้างไหมหรือว่าไม่ผ่านเข้าตาลุงไม่เกี่ยวไม่ต้องเข้าตาลุงหรอกเพราะลุงไม่บังคับอยู่แล้วเชิญเลยคุณตาดีคุณก็ได้ของดีไปคุณตาไม่ดีคุณก็ได้ของไม่ดีไปแล้วผลสรุปสุดท้ายมันมาอยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่ลุงไม่ได้ไปอยู่กับคนนั้นด้วยนี่เพียงแต่ว่าลุงต้องการอยากได้เพราะลุงเดือนหน้าลุงจ่ายตังค์แสนกว่าบาทให้เขาเพื่อไปแสนกว่าบาทให้เขาเพื่อไปฝากใครเพราะว่าอายุมันเริ่มปีหน้าก็35แล้วอ่ะเนี่ยหรอใช่ปีนี้34ปีหน้า35ถ้าไม่ไปฝากใครแล้วยังไงอ่ะก็ไม่ได้ไงลุงจ่ายตังค์เองนะบอกเฟิร์นแล้วมันก็โอเคมันโอเคแต่ว่าเรามีข้อแม้ว่าอนุญาตว่าหลานเราต้องเป็นคนกำหนดได้โตขึ้นต้องเรียนโรงเรียนนี้ชุดนี้ไม่ให้หลานกูใส่นะหลานมึงต้องเอามาส่งให้กูมานอนบ้านกูนะอะไรอย่างเงี้ยบางวันอะไรอย่างงี้ไม่กำหนดว่าที่ลูกเขยแต่กำหนดเรื่องหลานเพิ่มกำหนดเรื่องหลานขอเป็นขอมีสิทธิ์ในหลานตัวเองแล้วตอนนี้นางยังโสดอยู่มั้ยจริงๆนางก็ทำตัวให้พิรุธอ่ะเพลินอ่ะมันก็พิรุธแม้กระทั่งเรามันก็พิรุธอ่ะอยู่ๆมาบอกว่ามีคนขับออดี้มาจีบอะไรอยู่ๆบอกว่ามีนักร้องมาจีบเชื่อมั้ยเชื่อลูกมั้ยชื่อมันพูดจริงๆมันไม่รู้ถ้ามันโกหกมันก็บาปอ่ะเพราะเราเป็นพ่ออยู่ๆบอกว่าไปเกาหลีมีผู้ชายเกาหลีจีบซึ่งอะไรวะเรื่องของแต่เรื่องของมันอันนี้เรื่องของเขาแต่ณตอนนี้ก็คอนเฟิร์มไม่ได้ว่าลูกโสดหรือไม่โสดก็คือพ่อก็ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆแต่อยากให้มีแฟนมีอยากให้มีเพราะต้องการหลานไงอยากมีหลาน
เรามีข้อเสนออย่างอื่นนอกจากให้ไปฝากไข่ไหมแบบว่ากระตุ้นให้เขาแบบหามาได้สักทีกระตุ้นให้หาผัวเหรอกระตุ้นยังไงวะลูกกระตุ้นไปหาผัวลงทุนไปแจกให้ไปฝากไข่มันก็ต้องไอ้ฝากไข่เราลงทุนได้นี่แต่กระตุ้นให้ไปหาผัวทำไงวะมันอยู่ที่เขาแล้วล่ะแต่จริงเราก็มีแอปสแกนบ้างไหมไม่สแกนแล้วหมดเวลาสแกนแล้วให้เขาสแกนเองเราไม่มีเวลาไปนั่งสแกนงานเราต้องทำถ่ายหนังเราต้องถ่ายรายการเราต้องถ่ายไปนั่งสแกนผัวลูกเหรอไม่แล้วอย่างที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยเจอของบางสำนักที่ไม่ดีจริงๆเราจะมีความเป็นห่วงว่าเขาแบบจะต้องเจอเรื่องซ้ำๆเดิมๆเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาเพราะความรู้สึกของพ่อลูกไม่ฉลาดเรื่องแบบนี้พูดแค่นี้จริงแต่เฟิร์นคือเฟิร์นเหมือนเอาตัวรอดทุกเรื่องได้แต่เรื่องนี้จะแพ้ทางใช่ไหมใช่ก็บอกเลยว่าลูกไม่ฉลาดเรื่องความรักลูกดูคนไม่ออกเหมือนพ่อแต่พ่อนี่มองปั๊บเนี่ยรู้เลยไอ้คนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นไงแต่ลูกดูไม่ออกกูก็ไม่เข้าใจมึงเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วถ้าลูกจะเลือกใครเราก็ต้องยอมเชิญเลยครับเชิญเลยครับไม่ใช่เรื่องของกูมันเป็นเรื่องของมึงแต่ถ้าเจ็บมาเราพร้อมสปอร์ตเราพร้อมที่จะลูกหาเสร็จลูกล้มปั๊บแล้วลูกแล้วสักพักก็ปล่อยมึงไปเลือกมันทำไมบอกก่อนไปซ้ำเติมถูกต้องเออก็ดูคงมีกำลังใจเยอะแหละที่มีพ่อนะโอเคพี่เราขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนนั่งมีพี่รุ๊ดกับนัก